สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเอารถไปล้างเลยถ่ายรูปเสร็จเหรียญที่อยู่บนรถไว้ล้างเสร็จกลับมาดูตามคาดไปล้างรถควรเก็บของมีค่าเอาไว้ก่อนเข้าร้านเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรทำจริงๆเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบหญิงสาวรายนี้เมื่อผู้ใช้ TikTok รายนึงได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเรื่องมีอยู่ว่าเอารถไปล้างเลยถ่ายเศษเหรียญไว้อันนี้คือตอนมารับรถเหรียญ10หายหมดเลยซึ่งหลังจากดูคลิปนี้บอกเลยว่าอย่าลืมเก็บของมีค่าไว้ก่อนเข้าร้านล้างรถเพราะถ้าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เศษเหรียญแล้วเราลืมเอาไว้ก็อาจจะหายเหมือนเศษเหรียญพวกนี้ก็เป็นได้ซึ่งบางทีก็อยู่ที่จิตสำนึกของพนักงานล้างรถคนดังกล่าวด้วยโดยชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นเราเคยเอาไปล้างตังแบงค์500หล่นเราไม่รู้ตัวพอไปรับรถพนักงานคืนนะคะดีมากเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเราโชคดีไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะอยู่ครบทุกสตางค์ล่าสุดคิดว่าตนเองเก็บเหรียญหมดแล้วแต่มีตกที่พื้น2เหรียญพนักงานเก็บมาวางไว้ที่วางแก้วให้น่ารักมากค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารถแฟนเราโดนพระคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ากฎของร้านล้างรถใหญ่ๆ1อย่าใส่แหวนหรือนาฬิกาหรือเข็มขัดตอนเข้างานเพราะรถลูกค้าจะเป็นรอย2อย่าหยิบของในรถเพราะบางคนเขาจะลองใจเราทำให้ร้านเสียชื่อขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ